สีพ่นซ่อมรถยนต์ก๊าซสุลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพหมดปัญหาเรื่องแบตเสื่อมไวมีรถไม่ค่อยได้ขับชาร์จแบตเตอรี่ด้วย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดนวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร02-421-1928 093-545-2699ไปพร้อมคุณนะ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 ขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision ช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์02-530-9496-98และ SMS มาที่เบอร์482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณยางรถยนต์ดัลล็อปเพื่อคุณที่คุณแคร์ขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นเอามาเปิดขายอยู่นะครับเมื่อกี้ผมเอาให้ดูแวบๆแล้วใช่ไหมเรื่องราวของวันนี้ Honda Mobilio ใหม่ล่าสุด Mobilio ใหม่เอาไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศการเปิดตัวเป็นไงมีภาพมาฝากคุณผู้ชมครับครับไปชมกันมาไหมทันไหมสวิตช์อ๋อคือจอหลังเหรออ้าวเราจะเห็นกันไหมเนี่ยได้อยู่นะเอาเฟซบุ๊กไลฟ์จะได้เห็นด้วยจอจะได้เห็นขึ้น2จอเลยเออนะเฟซบุ๊กไลฟ์จะได้เห็นด้วยก็บอกว่าทาง Honda Automobile ประเทศไทยนะครับเปิดตัว Honda Mobilio ใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัวใหม่นี่จะมีความแปลกใหม่ขึ้นโดดเด่นรูปในเรื่องของกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมไฟหรี่แบบ LED แล้วก็มีล้อขนาด15นิ้วมาให้เลยนะครับในสไตล์สปอร์ตนะครับล้อเป็นลายแบบใบพัดนะไฟหน้าใหม่สวยนะฟังก์ชันควบคุมการใช้งานเพียงปลายนิ้วสัมผัสมาตรวัดเรืองแสงพร้อมหน้าจอแล้วก็การแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ MID นะครับระบบ Air Auto นะครับควบคุมประตูแบบอัจฉริยะก็คือระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะระบบเครื่องเสียงหน้าจอ 6.1 นิ้วนะครับเชื่อมต่อภาพและเสียงผ่าน HDMI นะครับก็เราบอกว่ามีให้เลือกทั้งรุ่นที่มีเบาะนั่ง3แถว7ที่นั่งแล้วก็เบาะ3แถวในสภาพปรับพับราบหรือว่าพับแยกแบบ50-50ได้นะครับส่วนรุ่นที่มีเบาะนั่ง2แถวก็คือ5ที่นั่งก็สามารถพับแยก60-40พร้อมยังพับตลบไปได้เพื่อเก็บของท้ายรถได้นะครับแล้วก็มีกล่องอเนกประสงค์ใต้เบาะนั่งแถวที่2อีกด้วยนะครับที่ผมเห็นแตกต่างก็คือเซาดีเนี่ย มันลาดเอียงกับฝาท้ายมากขึ้นกว่าเดิมดูสปอร์ตขึ้นสีขาวดูชัดแต่ว่าสีน่าจะสีโฆษณาน่าจะออกแดงๆส้มๆนะใช่ไหมสีที่เขาทำตลาดโอ้โหแล้วก็มีรุ่นพิเศษที่มันน่าสนใจมากคือที่เห็นหล่อๆเลยก็คือตัว Mobilio รุ่น RS นะครับไหนได้ Honda ก็กระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบบ Crossback นะครับโฉบเฉี่ยวด้วยไฟหน้าดีไซน์ใหม่แบบ Multi Reflector ไฟหรี่ LED ไฟตัดหมอกคู่หน้ากันชนหน้าแบบสปอร์ตสเกิร์ตข้างกันชนหลังก็คือชุดพาร์ทรอบคันนะว่ากันเถอะนะครับแล้วก็มีปลอกท่อเสียสแตนเลสไพรเวทรุ่น3 LED ล้อลอยลายใหม่ขนาด15นิ้วพร้อมสัญลักษณ์ RS บนกระจังหน้าแล้วก็ฝาโปร่งท้ายด้วยฝากระโปรงท้ายด้วยผมว่าหน้ามันเฉียวขึ้นหน้ามันหล่อขึ้นที่ผมเห็นภายในอ่ะมีช่องแอร์เพิ่มขึ้นแอร์หลังครับทำให้ก็มองอากาศบ้านเราใช่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับที่คุณชมมีครีบปลาฉลามด้วยครับก็จริงๆผมว่ามันก็ตอบโจทย์นะกับเซกเมนต์กับรถที่ก็ต้องบอกว่าวันนี้มันก็คือ MPV ขนาดเล็กที่คนไทยชอบแนวอเนกประสงค์นั่งได้เยอะ7คนใช่ถูกไหมมาตรฐานความปลอดภัยก็ให้มาครบนะครับแอร์แบ็คคู่นะครับ ABSแล้วก็มี EBD นะครับระบบกระจายแรงเบรกแล้วก็ VSA ควบคุมการทรงตัวขนาดเข้าโค้งแล้วก็ HSA ก็คือระบบช่วยการออกตัวขนาดอยู่บนทางลาดชันนะครับมันก็บอกว่าเรียกว่าครบเลยนะครับในระบบกุญแจ EMO
ที่สำคัญก็คือมีตัวไอโซฟิกก็คือตัวที่เสียบเบาะเด็กนะครับพร้อมมาให้เลยจากโรงงานเลยระบบล็อกประตูอัตโนมัติแล้วก็มีระบบที่เป็นออโต้ดอล็อกบายสปีดก็คือความเร็วถึงปุ๊บก็ล็อกเลยนะครับออกตัวปุ๊บก็ล็อกเลยกล้องส่องภาพด้านหลังเรียร์วิวคาเมร่ามีครบเลยก็แบ่งเป็น3รุ่นนะครับง่ายๆก็คือในรุ่น RS นั่นเองรุ่น V เบาะ3แถว7ที่นั่งแล้วก็รุ่น S ที่เป็นเบาะ2แถว5ที่นั่งสีก็5สีนะครับครับแล้วก็มีสีพิเศษเฉพาะรุ่น RS นะครับก็เป็นสีส้มฟินิกซ์มุกตัว RS นี่มันเป็นเท่าวงล้อแม็กใบพัดเมื่อกี้ป่ะใช่ครับใบพัดนั่นแหละคือ RS นะครับแม็ก15นิ้วเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นลายสปอร์ตก็คือในตัว RS นั่นเองราคารุ่น S นะครับอยู่ที่ 659,000 บาทรุ่น V 699,000 บาทครับรุ่น RS อยู่ที่ 763,000 บาทโอเคคุณผู้ชมที่เป็นแฟน Honda แล้วก็สนใจรถประเภทนี้ผมว่ารถประเภทนี้เป็นรถที่ได้รับความนิยมอ่ะเดี๋ยวนี้คนนิยมใช้รถแบบนี้คือมันอเนกประสงค์มากกว่ารถเก๋งทั่วไปนะครับคุณแม่บ้านใช้ส่งลูกไปเรียนอะไรก็ว่าไปสามารถพับเบาะบรรทุกสินบรรทุกของได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณผู้ชมแล้วกันสำหรับ New Mobilio ใหม่นะครับรับสายดีกว่าไปสายเข้ามาคุณออสครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมตอนท่านนะครับครับโดยเฉพาะคุณโบ๊คคือผมไปถามเข้าไปเรื่อง F1 กับ LA นะครับครับว่าบอกว่าฟันแค่สนใจเพราะมันเก่าแล้วผมก็เลยงงว่าไอ้ที่เก่าเนี่ยพูดถึงรถปี16ก็ป่ะครับไม่ใช่พี่คือวันนี้ด้วยรูปทรงพี่ถึงแม้ว่ามันจะปรับเป็นโมเดลเป็นแมเนเจอร์ก็ตามแต่ผมว่าด้วยรูปทรงของ X1 เนี่ยคือผมมีความรู้สึกว่ามันนี่มันเชยแล้วไงพี่ถูกมั้ยอ๋อใช่มั้ยแล้วพี่ดู GLA ดิพิกัดพอๆกันราคา pricing พอๆกันการใช้งานพอกันแล้วก็ระบบการขับเคลื่อนเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันแต่วันนี้พี่ดู JLA เนี่ยว่ามันเป็น crossover ที่มันดูแล้วดูดีกว่า X1 ถูกไหมพี่อ๋อใช่ไหมฮะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าจริงๆแล้ว X1 เนี่ยมันจริงๆมันก็ถือว่าผมว่ามันก็ถึงแม้ว่ามันจะเชนแล้วก็ตามนะแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ทิ้งดีไซน์เดิมๆผมมีความรู้สึกว่าวันนี้ BM ต้องเปลี่ยนเจเนอเรชันการดีไซน์ยังคงเล่นแบบสไตล์เหมือนเดิมตระกูล X series เนี่ยนะผมมีความรู้สึกว่าวันนี้ X series อ่ะเขาต้องหาคนออกแบบที่มันออกแบบไม่ลงตัวสวยงามกว่านี้ผมว่า X series มันในตระกูล BM ชั่วโมงนี้ดูแล้วมันดูไม่หรูมันไม่ใช่ SUV ที่มันมีความรู้สึกว่าเราจ่ายตังค์แล้วมันดูหรูขับแล้วมันเท่ X1 วันนี้นะผมว่า CRV หล่อกว่าท่านในความคิดผมใช่ในความคิดผมนะแต่โอเคเอาจริงพี่เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่า ผมว่าวันนี้มันด้วยบอดี้แบบนี้ผมว่ามันเชยแล้วอ่ะใช่ป่ะแล้วก็พอแล้วผมเองเนี่ยผมเนี่ยใช้ X1 มาตั้งแต่ตัวแรกผมเนี่ยได้รถคันที่3ในประเทศไทยนะสีขาวเบาะแดงแล้วผมมีความรู้สึกว่าพอขับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ประทับใจกับ X1 หนึ่งมันเป็นรถที่จริงๆแล้วบอกว่าซื้อมาให้แฟนใช้ก็ใช้ลำบากเพราะผู้หญิงจะไม่ชอบเพราะผมอะไรมันหนักถูกไหมฮะมันไม่ใช่รถที่มันขับแล้วผู้หญิงมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันดูสบายเพราะอะไรมันหนักแล้วเครื่องยนต์เนี่ยต้องไปซื้อตัวแพงที่เป็นเครื่องดีเซลถึงจะวิ่งดีแล้วพอเป็นเครื่องดีเซลถึงจะวิ่งดีราคาพี่มันทะลุไงถูกป่ะใช่ครับใช่แต่ว่าถ้าเผื่อเราคิดถึงว่ามันมี BSI เนี่ย อันนี้ก็เป็นจุดขายข้อเป็นจุดแข็งของ BM พี่แต่ชั่วโมงนี้นะพี่ใช้เงินพอกันถูกป่ะพี่ใช้เงินพอกันเบนซ์ก็ไม่ได้ต่างก็มีบาร์ันตีเหมือนกันอีกตัวนึงนะพี่วันนี้ที่ผมบอกว่าน่าเล่นที่สุดแต่รอเปิดตัวในบ้านเรานะคือ Volvo XC90 Cross Country ครับเพิ่มอีกนิดนึงแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันได้ในสิ่งที่โอ้โหแล้วผมบอกว่าถ้า Volvo เอาตัวเวนออโตมอทีฟเอาช่วงX490 ที่เป็นช่วงล่างที่เป็นแอคทีฟมาผมบอกได้เลยว่าขายกระจุยกระจายใช่เพราะผมไปดูที่เกาหลีมาผมบอกว่ามันไม่ธรรมดา X490 ตัวคอสซันที่ตัวใหม่เนี่ยแต่โอเคละเรื่องการสร้างแบรนด์ของ Volvo แล้วผมบอกว่าปีนี้ต้องจับตาดูผมบอกว่า Audi ก็ต้องน่าจับตาดูเพราะ Audi เองเนี่ยก็จะลงมาเล่นในตลาด SUV ในบ้านเราเหมือนกันซึ่งเขามีของดีอยู่แล้วถูกต้องมีหลายรุ่นเขามี Q3 เขามี Q5
แต่ว่าก่อนอันนี้เราไม่ได้สัมผัสแต่ต่อไปเนี่ยผมว่าทิศทาง Audi น่าจะมีรถประเภทนี้ออกมาใช่ครับแล้วผมบอกว่าวันนี้คือเป็นตระกูลล่ำซำเข้าไปเทคแล้วเนี่ยผมบอกว่าวันนี้เขาพยายามอัดอย่างล่าสุดเห็นไหมเขาเปิดแคมเปญเองมาฮะแคมเปญ A6เรามากนะใช่ผมบอกก่อนหน้านี้เขาปล่อยให้ตลาดรถกลุ่มเนี่ยกลายเป็นแค่มีทางเลือกแค่เบนซ์กับ BM ถูกต้องเราผู้บริโภคตอนนี้ก็มีทางเลือกอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาเช่น Volvo เช่น Audi กําลังจะเกิดขึ้นมาใช่ต้องรอดูแต่ปัญหาคือผมอยู่ขอนแก่นAudi มันยังไม่มีศูนย์เนี่ยรอสักนิดนึงรอสักนิดคือว่าเดี๋ยวต้องแต่ผมมองว่าจริงๆถ้าพี่อยู่ต่างจังหวัดนะถ้าพี่เพลย์เซฟเป็นผมนะคือพี่ผมไม่รู้ว่าพี่คิดเหมือนผมอ่ะนะคือผมมีความรู้สึกว่าวันนี้พี่เสียเงินเท่ากันพี่ซื้อ X1 เนี่ยพี่ขับแล้วพี่ผมมีความรู้สึกว่าพี่ว่ามันไม่โกอ่ะพี่ว่าป่ะพี่รู้สึกเหมือนผมป่ะซื้อให้เมียใช้ครับถูกไงถูกไงพี่แต่ถูกไงแต่กับพี่ลองเอาพี่คิดภาพเหมือนผมนะสมมติว่าเราไปโลตัสเนี่ยถามว่าพี่พอเราลงจาก X1 เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันดูธรรมดามากเลยนะ1ด้วยบอดี้ที่ชินตาถูกป่ะครับแล้วการดีไซน์ผมบอกว่าตระกูล X series วันนี้ผมว่ามันไม่สวยในความคิดผมนะแต่ถ้าเทียบกับ GLA ในราคาที่ใช้เงินเท่ากันพี่ดู GLA เนี่ยมาแบบอลังการงานสร้างเลยป่ะบ้านเราเบนซ์ไงคือเบนซ์ไอ้ส่วนหนึ่งค่านิยมใช่แต่พี่เห็นว่าอลังการงานสร้างมากวัสดุอินทีเรียที่ใช้พี่ลองเข้าไปนั่งสัมผัสของเบนซ์นี่ผมมีความรู้สึกว่าผมเสียตังค์แล้วผมมีความรู้สึกผมคุ้มกว่าถูกป่ะพี่ครับถึงแม้ว่าโอเควารันตีมันอาจจะสั้นกว่า BSI มันอาจจะไม่ได้5ปีเท่า BM แต่ผมมองว่าแต่พอมาคุยกัน5ปีจริงๆแล้วราคาผมว่าเหลือมากกว่า BM นะแต่สุดท้ายมันอยู่ที่ความชอบนะพี่ใช่ถ้าพี่ชอบในความจริงก็ไม่ใช่ปัญหาคือถ้าฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เป็นก็น่าสนใจแต่ปัญหาคือมันจอง BM ไปแล้วอ๋อมันไม่ยากหรอกพี่ไอการที่มันจะไอการที่มันพี่ทำไงก็ได้พี่จัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านเออผมบอกแค่นี้แหละผมว่าง่ายเลยคนเราเนี่ยพี่ตังค์มันมีวิธีมันมีวิธีใช่เงินมันอยู่กับเราช่วงนี้ช็อตคือทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะ BM มันจะอยู่ในช่วงปลายโมเดลอ่ะครับใช่มั้ยครับพอออกมาปุ๊บแล้วถ้าเบนซ์ออกมาเบนซ์ตอนนี้เค้าเพิ่งจะเปลี่ยนโฉมไปแต่ครับBM เนี่ยถ้าปลายโมเดลแล้วเกิดปีหน้าเขาเปลี่ยนโฉมเนี่ยเสียใจคนมองงี้พี่โง่คนมองงี้ว่าวันนี้ทำไมถึงไปจอย X1 เพราะว่า1โอเคล่ะมันเพิ่งปรับมาก็จริงแต่คนมองว่าวันนี้ราคา X1 มันเล้ามากไงแล้วเขาก็จัดแคมเปญถูกไหมพี่ราคาเนี่ยเขาลดให้พี่แบบกระจายเลยถูกป่ะมีแถมนู่นแถมนี่ใส่เข้าไปเพราะว่าพี่อย่าลืมเดี๋ยวว่ามันไปลำบากแล้วไงใช่ถูกป่ะตันแล้วอ่ะมันตันแล้ว2วันนี้พี่ลองเทียบบัญญัติยางในราคารถมือสองเนี่ยพี่เห็น X1 ในราคารถมือสองมา 500,000 กว่าบาท 600,000 กลางถูกป่ะในตัวแรกๆที่เป็น19ที่เปิดตัวครั้งแรก 900,000 กว่าบาทตอนนี้ขยับขึ้นไปล้านกว่าแต่เครื่องดีเซลโอเคลงมาเหลือล้านต้นๆใช่ๆผมจองดีเซลไปถูกไว้พี่แต่ผมถามพี่ว่าพอพี่ใช้เงิน2ล้านกว่าพี่ซื้อดีเซลกับพี่เจอ GLA ดีเซล Urban อะไรที่มันมีความรู้สึกว่ามันดูแล้วอีก5ปีเลยครับใช่ถูกป่ะมันยาวๆไปอีก5ปีใช่ป่ะพี่โอเค ครับครับขอบคุณมากครับใช่นั่นเองพี่ทำเองก็ได้ให้สถาบันทางการเงินบอกว่าไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ใช่ความผิดของพี่ครับครับขอบคุณมากครับโอเคครับครับผมครับแต่ก็มีในใจอยู่แล้วแหละไม่เราวิเคราะห์ไปในการตลาดอะในมุมมองฮะใช่ผมมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ว่าใครอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้บอกว่าเบนซ์ให้ตังค์ผมใช่ BM ให้ตังค์ผมอ่ะผมก็เป็น BM ก็ไม่ได้ให้ตังค์ผมแต่ผมบอกว่าณวันนี้ผมเอาแฟกต์ความเป็นจริงที่มานั่งคุยกันมาผมถามพี่ว่าพี่ลงจาก BM มั้ยพี่โก้ผมว่าไม่โก้นะแต่ลงกับ GLA มันยังดูมีอะไรมากกว่าว่า GLA มันรถควันนะออกแบบมันดูดีกว่าถูกป่ะสวยกว่าจะยิ่งตัวเป็นคูปตัวคูปนะตัวสวยตระกูล X นี่มันเป็นเหลี่ยมๆมันมนๆไงไม่รู้อ่ะโอเคโอ้โหฉีด CNG เปลี่ยนที่ไหนดีครับศูนย์โตต้าแพงจังก็มีก็นี่ไงมีคนช่วยตอบมาคุณอัครพลบอกว่าเช็ค CL อะไหล่ยนต์เลยไอ้ CL อะไหล่ยนต์มีจำได้เคยไปหาสกู๊ปอยู่ครับหัวฉีดตัว CNG เนี่ยครับตัวต้าเนี่ยมีเลยนะครับเขาบอกให้ไปเบรกโฆษณาสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับรายการ Spirit Talk ครับได้ครับไปพร้อมคุณ